ฆษกไทยภักดีฟาดผู้มีอำนาจตอบแต่ไม่รู้สมยอมแก้รัฐธรรมนูญจากเหตุการณ์ที่รัฐสภาล่มองค์ประชุมไม่ครบปิดฉากร่างกฎหมายลูกเลือกตั้งส.ส.สูตรหาร500กลับไปใช้กฎหมายลูกเลือกตั้งสูตรหาร100ตามที่ครม.เสนอล่าสุดนายสุขสรรค์แสงสีโฆษกพรรคไทยภักดีได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงประเด็นดังกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองทุกวันนี้นึกถึงคำกล่าวของนักปราชญ์ในอดีตสนามรบจะทำให้ตายได้ครั้งเดียวแต่สนามการเมืองอาจทำให้ตายได้หลายครั้งและสิ่งที่เห็นวันนี้มันคือการที่คนไม่รู้จักพอพยายามช่วยฟื้นสัมภเวสีเพื่อมาตายแล้วตายอีกในทางการเมืองร่วมกันอีกครั้งสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับเป็นอันว่าชัดเจนนะครับบรรยากาศของรัฐสภาไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนมาถึงสัปดาห์นี้นะครับก็ตั้งใจให้มันล่มซ้ำซากนะครับแล้วก็เป็นความพยายามที่จะให้กฎหมายเลือกตั้งแบบหาร500นั้นตกไปเพื่อที่จะใช้หาร100ในการเลือกตั้งครั้งหน้าหาร100เนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้สัมภเวสีทางการเมืองฟื้นคืนชีพกลับมาเราจะได้สภาทาสสภาขี้ข้าสภาพี่น้องสภาผัวเมียกลับมาประชาชนจะถูกละเลยหนักไปกว่านี้อีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ผู้มีอำนาจวันนี้ตัดสินใจโดยตัดสินใจแบบที่ไม่ได้แยแสต่อวิญญาณประชาชนนะครับที่ต้องล้มหายตายจากไปจากการที่เขาออกมาต่อสู้กับพวกที่เป็นรัฐบาลขี้ช่อออกมาต่อสู้กับพวกที่จับจ้วงล่วงละเมิดสถาบันหลักของชาติออกมาต่อสู้กับพวกที่ไม่เคารพกระบวนการยุติธรรมวันนี้แสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจวันนี้นะครับไม่ได้แยแสสิ่งเหล่านี้แล้วก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นอยู่ในอำนาจต่อไปประชาชนก็มีคำถามครับประชาชนได้อะไรก็ตอบง่ายๆครับไม่รู้จะอธิบายยังไงคำถามต่อมาก็คือว่ามันจะวนเวียนกลับไปเป็นอย่างนั้นหรือไม่นะครับก็พี่น้องประชาชนก็ติดตามดูแต่ว่าในทางการเมืองนะครับผมเชื่อว่าอำนาจประชาชนใหญ่ที่สุดประชาชนเป็นคนที่กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างได้เมื่อถึงเวลานะครับฉะนั้นให้พี่น้องจำบทเรียนนี้ไว้ครับใครทำอะไรไว้กับชาติบ้านเมืองใครมองข้ามประชาชนไปอย่างไรถึงเวลาพี่น้องก็พิพากษาได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์